ครับและนี่ก็คือเจ้าเนต้า GT 660นะครับที่เป็นรถไฟฟ้า 100% ขับหลังนะครับแรงม้า231แรงม้านะครับก็เราได้มาลองกันที่สนามแห่งนี้นะครับเรียกว่าขับสนุกกันเลยทีเดียวนะครับแต่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยซ้ายนะนะครับจะขับขี่ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับว่าคันนี้จะสนุกและขับมันแค่ไหนกับหลายๆสเตชันที่ทางเนต้าได้จัดไว้ให้เราขับครับนี่นะครับคือเจ้าเนต้า GT นี่ครับไฟหน้าสวยงามนะครับเหมือนรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์เลยนะครับนี่นะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะหรูหรานะครับสปอร์ตเดี๋ยวนี้รถจีนเขาทำกันได้ขนาดนี้แล้วนะครับต้องบอกเลยด้านท้ายก็สวยนะนี่ดูนะไฟท้ายนี่เหมือนรถยุโรปเลยนะครับนี่แต่เขายังมีโลโก้ภาษาจีนอยู่เพราะคันนี้เป็นเวอร์ชันจีนนะครับหน้าจอก็เป็นจีนนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นรถ2ประตูคูเป้ที่สวยงามนะครับนี่ท่อนนี้สวยเลยนะครับคร่าวๆแล้วกันเพราะเราเคยไปรีวิวมาแล้วย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเราได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับวิทิตนะครับจากออโต้ไทยแลนด์รวมกับเบิร์ด GTR เรามาอยู่ในรถคันเดียวกันก็คือรถคันนี้ก็คือเนต้า GT 660แต่เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงเราได้สเปคตัวลองเลนส์ไม่เป็นไรเพราะว่าผมว่าตัวนี้แหละจะขายดีอ้าวเหรอแล้วเป็นฟิลขับหลังแท้ๆมอเตอร์231แรงม้าแรงบิดนะครับ310นิวตันก้มดูเลยครับก้มดูสเปคครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานี0ถึง100เรามีเครื่องวัดด้วยนี่ๆโอเค0ถึง100จับตัวเลสบ็อกซ์เนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อินสตรัคเตอร์บอกว่าขอให้ขับหมดเดียวก็คือสปอร์ตอีโค่นอร์มอลสปอร์ตแล้วก็วันเพดเดิลก็อย่างที่เห็นนะแต่เป็นภาษาจีนกล้องไม่ได้กลับนะเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ไปโอ้ยดึงไปแล้วครับโอ้ยเวลาวิ่ง60ฟุตนี่ 2.4 80อะไรแล้วนี่ผมกดสุดพื้นเลยนะสิบห้าจุดหนึ่งสองตอนนี้ถ้าถามผมนะผมชอบอัตราเร่งแบบนี้นะทำไมเพราะว่าผมเป็นคนแพ้แรงจีนใช่ใช่ใช่แต่มันไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าเหลือเฟือแล้วแล้วฟิลขับหลังเนี่ยโอเคเลยเนี่ยมีดิ้นหลังด้วยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเตือนอะไรครับถามพี่อินสตรัคเตอร์หน่อยเขามีเตือนเตือนอะไรครับพี่อินสตรัคเตอร์เราคอมเซนป่ะใช่ครับอันนี้แม่แกน่าจะมีพี่ที่ไปเปิดตัวเหมือนเลยคลิปปิ้งของแล้วนี่ก็มาอีกสถานีนึงซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการทดสอบความคล่องตัวก็คือสลาลอมเทสสลาลอมเทสเขาลิมิตไว้50นะวิทิศในเราจะพยายาม50เขาเป็นคนที่แพ้แรงจีแต่ว่าถ้าจีแรงๆนะไปแล้วครับเฮ้ยผมว่ามันแน่นดีนะพวงมาลัยแน่นดีนะครับพวงมาลัยถือว่าแน่นเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรถขับหลังอ่ะมันเหมือนมันดันหลอกไปถีบหลอกไปนะครับโอเคเลยนะครับสถานีต่อไปอันนี้เป็นเลนเชนก็คือเหมือนสมมุติว่าเรามีอะไรตัดหน้าเราสามารถหักหลบได้ตามช่องทางที่เขาวางไว้บังคับเราไว้นะครับก็ให้รู้ฟีลลิ่งถึงสถานการณ์ว่าพอเกิดสมมติว่าขับมาปุ๊บอาจจะต้องมีการโยกอะไรแบบกระทันหันอะไรประมาณนั้นต้องเบรกไหมครับไปได้เลยใช่ไหมไปได้เลยครับไปได้เลยความเร็ว50ครับ50โอเคก็คือเป็นความเร็วที่เน้นทดสอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ดูฟีลลิ่งนะครับเพราะว่าสนามนี้จริงๆอ่ะเราทำอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นสนามปิดที่ได้มาตรฐานมากด้วยนะครับไปกันครับแล้ว50กว่าแล้วปึ๊ดปึ๊ดมันก็จะไหลๆนะตามสไตล์รถขับหลังแต่ว่าโอเคนะมันก็มีระบบช่วยอยู่ใช่มีระบบช่วยมีอะไรแล้วท้ายไหลๆปุ๊บเราก็แก้พวงไหลเข้ามาหน่อยนึงอันนี้เรามา3คนผมว่าเนี่ยคือการใช้งานจริงๆเลยไม่ใช่ขับคนเดียวมีคิดซะว่ามาขับมาปุ๊บข้างหลังเด็กเอ็นมีเด็กเอ็นมาด้วยมีเด็กเอ็นมาด้วยโอ้แล้วตัวนี้เราไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราจะไปสเตชันน้ำครับสเตชันน้ำนะครับเราไม่แห้งแล้วเราก็ไปลงอ่างอ้อยลงน้ำเข้าทางเลยนี้ครับเฮ้ยฟีลลิ่งผมชอบนะมันหนักๆแต่หลายๆคนนะผมว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะเบิร์ดว่าพวงมาลัยมันตึงๆแต่ผมมาชอบแบบนี้มันดึงเดี๋ยวต้องน้ำหนักมันตึงดีผมว่ามันตึงดีแล้วขับพวงมาลัยซ้ายชินไหม
ชินครับผมชอบเหมือนจะเคยขับนี่คนต่างประเทศนี่ว่ะพอดีอยู่ต่างประเทศบ่อยอยู่ต่างประเทศบ่อยว่าไปครับจริงๆผมว่าถ้ามีโอกาสได้ไปลองอ่ะไปลองขับรถมันเนี้ยสังเกตว่ารถแข่งทำไมพวงมาลัยซ้ายผมว่าส่วนหนึ่งเรื่องบาลานซ์ด้วยดีแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นรถที่แรงมาจากเมืองนอกมันไม่ต้องมาแก้ฝักผมว่านะไม่รู้เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่าโอเคแหละฟีลลิ่งขับพวงมาลัยซ้ายผมแอบคิดถึงคุณวิทิตเขาเป็นคนที่ชอบสีแดงถ้าได้คันนั้นมาสีแดงด้วยเขาจะกรี๊ดกว่านี้เองแต่เมื่อกี้เราได้ออกมานิดนึงอ่ะพอทางตรงๆนิดหน่อยเราขับมาสัก80-90แบบนี้เรากลับซ้ายเลยผมรู้สึกว่าเสียงลมเสียงไปห้องสารเนี่ยค่อนข้างเงียบนะแต่มันมีเสียงคล้ายยางนะเวลามันเสียงกระพื้นถนนน่ะไม่ใช่เสียงตีกับกระจกอย่างนี้นะแต่เสียงตรงเนี้ยเสียงรอบกระจกเสียงอะไรเนี่ยเงียบโอเคอันนี้เราจะไปลุยน้ำกันนะครับความเร็วเท่าไหร่ครับตรงเนี้ยไม่เกินสักประมาณ50ครับ50ไม่เกินเท่านั้นพอนะตรงนี้ก็รอบแรกเราจะไปแบบตรงๆเลยก็ได้ครับแล้วจะลองเบรกดูน้องเบรกตรงมันเป็นพื้นลื่นที่มีพื้นเซรามิกครับพื้นเซรามิกแล้วมีน้ำฉีดใช่มันจริงๆก็คือเวลาที่เจอพื้นอย่างเงี้ยมันยางอ่ะมันก็ไม่เอาอยู่นึกออกป่ะทีนี้อันนี้คือเหมือนให้ลองระบบช่วงล่างเขาระบบช่วยเหลือการทำขี่ต่างๆที่มีมาจัดเต็มในรุ่นนี้ไปครับจัดไปเอาเบานะเดี๋ยวลื่นเพราะพวกเราเนี่ยมันจะกลายเป็นหล่อลื่นและอันนี้ลื่นแน่ๆเพราะอันนี้ขับหลังถ้าขับสีเพราะว่านะครับไม่รอช่างภาพเลยช่างภาพบอกไม่รอกูเลย นี้น้ำเต็มแล้วเบรกอยู่ไหมเบรกลื่นไหมลื่นไหมลื่นไหมต้องเบรกเต็มแรงนะเฮ้ยลื่นลื่นลื่นแต่ตรงลื่นแต่ตรงเดี๋ยวผมออกตัวแบตกดแรงๆนะเนี่ยระบบทำงานมันจะปุ๊บจะรู้สึกได้เลยโดยเฉพาะที่หลังเราแท็กชั่นช่วยเฮ้ยผมว่าระบบใช้ได้นะครับพูดตรงๆคุณเบิร์ดเรามาสนามนี้หลายรอบแล้วนะเนี่ยนี่กดสุดเลยนะเนี่ยเนี่ยสุดเท้าเลยเนี่ยดูได้สุดเท้าเลยไหนลองขับดิให้มันมีสปีดหน่อยแล้วลองเบรกยาวๆดิเนี่ยไหนลองเบรกยาวๆมันแท็กชั่นมันทำงานเบรกนะเนี่ยเบรกสุดเลยเนี่ยผมไม่ได้แก้พวงมาลัยเลยนะเนี่ยเฮ้ยอาการไม่อาการดีนะอาการดีแล้วคิดดูถ้าเป็นตัวขับสีจะดีขนาดไหนถือว่าโอเคตรงนี้โอเคละจบสถานีนี้เลยนะออกสายช่างภาพเราก็น่าจะพร้อมอยู่เหมือนกันรอบนี้รอบนี้จะเล่นหน่อยก็เล่นหน่อยก็คือดูพวงมาลัยให้มันดูซิว่ารถมันจะเสียอาการมันจะยอมแค่ไหนไปครับโชคดีนะเราเคยมาหลายรอบแต่ไอ้น้ำเนี่ยมันเสียรอบนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่เราจะวิ่งเข้าน้ำเลยครับที่ความเร็วประมาณ40-50ประมาณนี้ลองพังหน่อยนี่เอ้ยนี่ระบบมันดึงช่วยนะจริงป่ะเนี่ยดึงช่วยเนี่ยผมหักคาอย่างนี้มันยังช่วยเลยไหมเฮ้ยคุณวิทิตสวนพิยานักดิฟไม่ธรรมดาคันเร่งผมอยู่กลางๆนะเนี่ยเขาตัดตลอดเลยนะอ๋อก็คือดรอปใช่ไหมน่าจะดรอปคันเร่งไว้ถูกป่ะเขาดรอปไปด้วยแล้วเขาข้อหนึ่งช่วยด้วยเนี่ยโอเคระบบช่วยไว้ขับง่ายมากขับง่ายไหมง่ายมากอันนี้เหมือนคล้ายๆจิปคาน่าเนาะหรือเปล่าถูกครับก็ลักษณะของสนามก็คือเป็นลานกว้างนะแล้วก็วางไพลอนไว้ให้เราวิ่งตามอาจจะมีบีบแคบบีบกว้างแล้วก็วิ่งไปตามเลนเราไปรอกันครับไปเลยฟิลขับหลังผมว่ามันอยู่แล้วแหละแต่อาจจะดูไม่ชินบ้างนะครับเพราะว่ามันขับซ้ายนะครับเวลาเรากะระยะก็จะอาจจะรู้สึกแปลกๆไปบ้างนะครับแคบไหมเนี่ยแคบแล้วเนี่ยอันนี้แคบแล้วว้าววู้เฮ้ยมันช่วยเยอะเลยช่วยเยอะเลยนะช่วยเยอะเลยช่วยเยอะเลยนี่ผมปล่อยให้มันไปเองเลยนะไม่ได้ทำอะไรมันเลยไม่เบรกไม่อะไรเลยไม่ผมว่าระบบเขาทำงานดีอ่ะอันนี้ก็พูดยากเนาะพูดไปก็หาว่านั่นอีกต้องมาลองอ่ะผมว่าถ้ามีโอกาสได้ลองนะผมว่าเขาน่าจะมีรถให้ลองนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าเนต้า GT660 นะครับที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง660กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับที่ทางเนต้าไทยแลนด์นะครับได้นำมาให้เราทดลองขับกันนะครับที่สำคัญนะครับก็ต้องลุ้นกันล่ะครับว่าทางเนต้าจะนำมาทำตลาดบ้านเราหรือเปล่านะครับสำหรับรถสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเจ้าเนต้า GT660 นะครับ